ดีค่ะครูแก้วอาวีวันสาลีวัฒนะเป็นครูสอนโยคะเด็กค่ะโยคะในเด็กเล็กนะคะเราจะเรียนผ่านกิจกรรมเพลงผ่านบทบาทสมมุติผ่านนิทานผ่านเกมและกิจกรรมเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับในการฝึกโยคะก็คือทางด้านร่างกายเนี่ยก็จะมีทั้งภายนอกและภายในด้านกล้ามเนื้อเด็กๆ ก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กแล้วก็มัดใหญ่ส่วนด้านภายในท่าโยคะต่างๆเนี่ยจะเป็นผลดีต่ออวัยวะภายในในบางท่าจะช่วยทำให้มีเลือดลมไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองทำให้ความจำดีเวลาทำท่างูท่าตักกะแตนก็จะทำให้กระเพาะลำไส้เนี่ยได้เหมือนบริหารทำให้เด็กๆเนี่ยมีระบบการทานและระบบขับถ่ายที่ดีรวมไปถึงการนอนหลับที่หลับได้ลึกได้มากขึ้นด้วยค่ะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของจิตใจเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เราฝึกโยคะเนี่ยจะมีพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจเรื่องของสมาธิเข้าไปเกี่ยวข้องแรกๆเนี่ยในเด็กเล็กๆ เราให้เขารู้จักอารมณ์ก่อนพอเด็กๆรู้จักอารมณ์และว่าหน้าตาอารมณ์แต่ละอารมณ์เป็นยังไงถัดไปเขาก็จะเริ่มที่จะควบคุมอารมณ์ได้หลักๆเราจะใช้อารมณ์ที่เป็นเชิงบวกเพราะเราต้องการให้เด็กๆเนี่ยได้หลั่งสารแห่งความสุขออกมาณขณะที่ฝึกด้วยเช่นกันค่ะ There was look at the feet look at the night There was a farm ขอบคุณค่ะคุณช่วยและอีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของสังคมที่นี่ค่ะเป็นคลาสโยคะแบบกลุ่มเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะได้ทำโยคะร่วมกันบางท่าเราให้ทำเป็นคู่บางท่าเราทำเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆฝึกท่าเป็นกลุ่มเช่นท่าต้นไม้ค่ะเริ่มจับกันเป็นคู่เพื่อทำต้นไม้ด้วยกันเราจะต้องทรงตัวคอนเนคกับเพื่อนยังไงโดยที่สำเร็จเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆไปด้วยกันได้แบบนี้ค่ะ